ปัจจุบันการควบคุมการเปิดปิดไฟภายในบ้านจะควบคุมผ่านสวิตช์ซึ่งสวิตช์จะถูกออกแบบให้ติดตามอยู่ตามจุดต่างๆของบ้านเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้งานจะต้องเดินไปที่สวิตช์แล้วกดเพื่อที่จะเปิดไฟอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะใช้ไฟในส่วนของโรงรถจะต้องเดินมาที่โรงรถแล้วเปิดหรือว่าจะเป็นที่ห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องครัวแต่ในปัจจุบัน Home Expertได้คิดค้นอุปกรณ์ชุดรีโมทเพื่อที่จะมาสร้างความสะดวกสบายในการใช้งานอุปกรณ์รีโมทนี้สามารถควบคุมได้ทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเต้ารับรวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกชนิดอย่างเช่นพัดลมทีวีหรือว่าจะเป็นโคมไฟชนิดต่างๆโดยการสั่งงานผ่านของรีโมทนี้จะสั่งงานโดยใช้คลื่นวิทยุเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะทำให้เห็นว่าจะมีความสามารถในการทะลุทะลวงผ่านสิ่งกีดขวางจะทำให้เราไม่ต้องเดินไปกดใกล้ๆกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะเปิดไฟโรงรถจากเดิมเราจะต้องเดินไปที่โรงรถแล้วเปิดไฟต่อไปนี้การสั่งงานเปิดไฟที่โรงรถเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพียงเรากดปุ่มเดียวบนรีโมทของเราไฟโรงรถก็จะติดหรือว่าจะเป็นการควบคุมการเปิดปิดไฟบนห้องนอนที่ชั้น3ห้องนั่งเล่นที่ชั้น2หรือว่าจะเป็นที่ห้องครัวจะทำให้เห็นว่าการสั่งงานผ่านรีโมทของเราเนี่ยมีความสะดวกสบายยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งหากเราลืมปิดไฟบนห้องนอนที่ชั้น3เราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินเปิดประตูบ้านแล้วขึ้นไปบนห้องนอนที่ชั้น3เพื่อที่จะไปปิดไฟเราสามารถกดเพียงปุ่มเดียวจากรีโมทเราเพื่อที่จะไปสั่งปิดไฟบนห้องนอนจะทำให้เห็นว่าในชีวิตปัจจุบันถ้าเกิดเราใช้งานผ่านรีโมทจะทำให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่สูงอายุ